สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ไทยวิชแนลนะฮะฮิปปี้เอสตรัมจอห์นสันสไนเบอรี่หรือวันซีติสสวยงามมากเลยนะครับผมยกมาตั้งไว้ในบ้านนะแล้วตั้งกล้องเป็นอาทามเล็บนะให้ดูวิวัฒนาการนะตั้งแต่ดอกตูมนะครับจนบานเต็มที่แล้วก็ร่วงโรยไปนะครับผมใช้เวลาประมาณ1อาทิตย์นะฮะลักษณะของว่าน4ทิศนะก็หัวเหมือนกับหัวหอมใหญ่นะครับเมื่องอกมาก็มีใบนะแล้วก็ลำนี้นะจะเป็นที่ออกดอกนะครับจะออกเป็น4ดอกนะเป็นหันไปทาง4ทิศเลยนะครับเป็นไม้ที่คนนิยมปลูกนะเพราะว่าสีสันสวยงามแล้วก็เหมือนกับเสียงทายด้วยนะถ้าใครปลูกแล้วในช่วงที่ว่านสีทิศออกดอกนะแล้วก็ออกมาทั้ง4ดอกนะหันไปทั้ง4ทิศนะก็จะประสบความสำเร็จโชคลาภต่างๆนะครับสำหรับผู้ที่รักการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนะควรมีไว้ปลูกนะครับว่านสีทิศนั้นมีหลายพันนะครับมีหลายสีด้วยนะฮะอันนี้สีส้มออกแดงๆนิดนะครับก็ปลูกมาหลายปีนะ 4-5 ปีแล้วนะครับยังอยู่นะแล้วก็ออกดอกให้ได้เฉยชมทุกปีนะครับสีสันสวยงามมากเลยนะครับถึงเดือนพฤษภานะฮะเดือนเมย์ก็จะออกดอกให้ได้เฉยชมนะครับ It's beautifulขอบคุณนะครับที่ติดตามชมนะฮะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะฮะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าขอบคุณครับ